สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยกับศึกเจ้ามวยไทยนะประจำวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2565นะครับผู้เปิดหัวของรายการเป็นก้องพิชิตแดนเซนจูรี่กับไข่มุกขาวจากอาวุธนะครับตอนนี้บนล็อกนี่ปั่นป่วนเหมือนเดิมนะบนล็อกนี่3-5 รองอยู่แดงครับอยู่แดงไปลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับแพ้แดงครับก็เป็นทางด้านก้องพิชิตแดนเซนจูรี่นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไข่มุกขาวจากอาวุธนะครับไปแบบสนุกเลยครับผู้เปิดหัวของรายการนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะประจำวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนะเกือบมีฮานะครับกรรมการนี่รับใบคะแนนมาแล้วแล้วก็ส่งคืนนะได้ใหญ่ครับวันนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมันครับได้ใหญ่นะโอ้ยเสมอเสียงเลขเสมอ48เสมอ1เสียงชนะ2ต่อ1เสียงก็คือหมายว่าเสมอ1เสียงอ่ะครับแล้วก็ให้แดงชนะ2เสียงราคามาเบียดกันช่วงยกที่4ครับราคามาเริ่มเบียดกันนะฮะใช่ออกมาชิงดำก็อยู่ประมาณ52อ่ะอยู่แดง52แต่ถ้าน่าจะเดินสักหน่อยนึงนะไอ้ไข่มุกขาวแต่ว่าพี่เลี้ยงก็ทางเทรนเนอร์ทางที่มุมบอกโบกไม้โบกมือบอกไม่ต้องเข้าแล้วก็เหลือประมาณอีกประมาณ1นาทีอ่ะก็ถือว่าน่าเสียดายครับถ้าเดินสักหน่อยนึงไม่แน่นะร่างกายก็ดีกว่าแล้วก็ยก4นี่ดูไอ้ก้องพิชิตนี่เขียวๆแล้วด้วยยก4อ่ะนี่มาดูไอ้เจ้าไข่มุกขาวจากอาวุธหน่อยสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างฮะสำหรับเกมการชกในวันนี้เต็มที่วันนี้นี่คิดว่าเราออกอาวุธได้ดียกไหนน้องชายยก4เราได้อาวุธอะไรน้องขวางหน้าซ้ายก็วันนี้ก็คือรูปร่างกายนี่ส่วนสูงของเรากับเขานี่มีผลไหมเนาะนิดหน่อยเนาะหมดยกนี่เรามั่นใจไหมน่าจะได้รับการชูมือหมดยกเนี่ยมั่นใจก็อาวุธเราก็ได้เตะแข้งซ้ายเยอะยก4เนาะก็วันนี้บนล็อกเขามีอาชีพให้เราเท่าไหร่น้องแสนหนึ่งเสียดายไหมเสียดายเนาะทำให้สำเร็จนะเป็นไปได้อยากแก้มือไหมน้องอยากครับอยากน้ำหนักไหนดีครับ123ครับ123 122 123 122ได้นะวันนี้ถือว่าทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับน้องชายขอโทษมาวิทย์เด็กที่ก็เอาอาวุธนักไปยกสุดท้ายนี่เหลือเวลาประมาณ1นาทีนิดๆเนี่ยพี่เลี้ยงเขาบอกว่าไงบอกไม่ต้องเดินแล้วก็ทางทีมเดินเขาก็มั่นใจนะไม่เป็นไรน้องชายก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ทางด้านไข่มุกขาวจักรวุฒิเนี่ยก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนเจ้าก้องพิชิตแดนเซนจูรี่นะเดี๋ยวไปดูก้องพิชิตกันนิดนึงนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแจ้งเกิดเลยฮะเอาเลยละวันได้เกิดสำเร็จแล้วนี่ครับใช่ไหมครับหมดไหมนี่
ก็หมดยกไหนยกไหนหมดน่าจะเคเคยกสี่แล้วก็พอวันนี้มีขึ้นมาได้ที่ขึ้นมาได้นี่รอดอะไรเนาะอาชีพเท่าไหร่สามหมื่นอ๋ออาชีพสามหมื่นเกียร์สามหมื่นนะเดินหนาแต่ว่าสามหมื่นใครให้อยู่กินด้วยฉบังอ๋อให้ฉบังให้เป็นไงวันนี้เราได้ยกไหนได้บ้างน่าจะยกสามยกสามยกสามเนี่ยโอ้ก็ไปขวางหน้าเขาได้เนาะยกสี่มันเป็นไงมันเหมือนกันมันจะมองแล้วมันจะแหวนมันแหววที่ข้าเดียวสี่ม้อไปแถวไปแถวก็เลยเสียตรงหน่อยนึงก่อนนะเพื่อข้ากลับมาได้เอาละครับเรื่องเกิดได้สำเร็จแล้วมีฝากขอบคุณใครบ้างแล้วขอบคุณเสียเดนแล้วก็ปูไก่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆใกล้ทีมเดียวยังไงที่ปักที่สองโอ้สองที่สี่เกมด้วยนะเป็นไงก่อนหน้านี้นี่แพ้มาสองไฟไฟนี้ชนะนี่แจ้งเกิดได้นี่มีความมั่นใจขึ้นไหมมีความมั่นใจขึ้นเมื่อไฟที่แพ้ก็ว่าไม่น่าจะแพ้อ๋อไม่น่าจะแพ้นะไฟล่าสุดใช่ไหมไฟก่อนหน้านี้นะจะเก็บเลยไหมก็อยากน้องน้องเขาบอกว่าสัก123เราได้ไหมไหวไหมสามไหวครับต่อยกลางคืนนะอ๋อต้องต่อยกลางคืนไหวอยู่นะกลางวันไม่ได้สิครับไม่ได้ถ้าเย็น124ก็กลางวันเคยแพ้ใครนะที่ใครใช่ใช่เลยเป็นกันตาโอ้โหเป็นกันตาน่าจะไม่ชกโอ้ไม่ชกทำไมถึงไม่ชกเพราะว่าอยู่ที่ใต้ซ้อมด้วยกันเหรอครับรู้จักกันอ๋อที่ใต้อยู่ด้วยรู้จักกันเออที่มาก็ชกกับคนใต้เยอะแยะใช่รู้จักกันอ๋อรู้จักหลายคนก็คือไม่อยากชกกันเนอะครับผมยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับนี่ก็แจ้งเกิดได้สำเร็จนะสำหรับเจ้ากล้องพิชิตแดนเซนจูรี่นะครับก็ถือว่าวันนี้ก็กลับมาแจ้งเกิดนะครับก็เรียกว่าอะไรนักชกเสียงหล่อเอ้ยไม่ใช่นักชกหล่อเสียงดีก็ประมาณนี้นะครับก็บรรยากาศหลังเกมของคู่เปิดหัวศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจบคู่ที่2ลงมาเดี๋ยวเอ็ดมินจะตามบรรยากาศหลังเกมให้นะครับเจ้าสมิงแดงวอจักรวุฒิกับเพชรภูผาภูเก็ตไฟกลับนะครับ